ทดสอบกันแดด KA นะจ๊ะสวัสดีค่ะมาดามเมาส์ค่ะวันนี้กลับมาพบกับมาดามเมาส์นะคะกับซีรีส์การทดสอบครีมกันแดด2018นะคะและครีมกันแดดที่มาดามเมาส์เอามาทดสอบให้ดูวันนี้ก็คือนี่ค่ะ KA UV Protection Baby Face SPF 42 PA บวกซึ่งตัวนี้เป็นครีมกันแดดที่มีคนขอมาในคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นครีมกันแดดใน 7-Eleven ราคาก็คือทุกคนจับต้องได้แล้วก็ตัวนี้แหละเป็นตัวที่ครั้งที่แล้วเคยเอามาทดสอบแล้วออกมาประสิทธิภาพดีแต่ไม่เคยปาดบนผิวสักทีวันนี้ก็เลยจะเอามาลองทดสอบเนื้อครีมให้ดูด้วยนะคะมาดูเลยค่ะเริ่มจากเนื้อครีมนะคะโอเคเดี๋ยวปาดบนแขนให้ดูกันทีนี้เดี๋ยวเรามาลองปาดบนหน้ากันดูบ้างนะคะว่าพอปาดบนผิวหน้าแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผิวหน้ามันไหมวอกไหมนะคะแล้วลงเครื่องสำอางทับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ลงเครื่องสำอางทับแล้วเนี่ยเราเติมครีมกันแดดบนเครื่องสำอางเลยระหว่างวันเนี่ยมันจะเป็นก้อนหรือเปล่านะคะมาจริงๆถึงเห็นแต่งหน้าเต็มอย่างนี้แล้วดิฉันก็ลบหน้าส่วนที่เป็นแก้มออกนะเพื่อที่จะมาลงตัวครีมกันแดดให้ดูทีนี้มาดามเมาส์จะลองลงฟาวเดชั่นหรือรองพื้นน้ำนะคะทับลงไปเลยนะแล้วก็ดูว่าหลังจากที่แต่งหน้าแล้วจะเป็นยังไงนะมาการลงครีมกันแดดแล้วก็ลงรองพื้นทับนะคะลงแป้งทับด้วยเสมือนการแต่งหน้าปกติเลยฝนเริ่มตกแล้วฉันต้องรีบพูดแข่งกับฝนนะคะเมื่อกี้แดดจึงแจ๋อยู่เลยมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นไงหน้าแก้มทีนี้เรามาลองครีมกันแดดทับนะคะเสมือนกับว่าเป็นการเติมระหว่างวันว่าจะสามารถที่จะลงไปบนเครื่องสำอางแล้วเป็นก้อนหรือเปล่าโอเคในส่วนของเนื้อครีมผ่านไปแล้วนะคะเรามาดูในส่วนของประสิทธิภาพการกันแดดกันบ้างนะประสิทธิภาพการกันแดดนะคะมาดามเมาส์ใช้ Smart Sun Indicator นะคะใครที่มาดูเป็นครั้งแรกขออธิบายเพิ่มนิดนึง Smart Sun เนี่ยมันจะเป็นสายรัดข้อมือที่เคลือบด้วยสารเคมีที่ไวต่อรังสี UV นะคะใช้ในการทดสอบกันแดดได้เป็นอย่างดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าทากันแดดทับลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่ากันแดดเนี่ยมันจะปกป้อง UV ที่ไม่ให้มันมาทำปฏิกิริยากับตัวสายสมาร์ทซันได้ในระยะเวลากี่นาทีนะคะนี่ก็คือการทดสอบนะคะก็คือทาทดสอบประสิทธิภาพการกันแดดและความมันไปด้วยนะคะด้วยการที่ข้างนึงมาดามเมาส์จะทาสมาร์ทซันเห็นปะจะทากันแดดของ KA ซึ่งกันแดดของ KA ตัวนี้เนื้อจะเป็นสีเบจนะคะแล้วก็อีกข้างนึงไม่ทาก็จะเป็นสีไข่แล้วก็ข้างล่างจะเป็นกระดาษซับมันซึ่งหยดเนื้อครีมเอาไว้นะคะการทดลองนี้ตากแดดในเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงและเก็บผลทุกๆ15นาทีนะคะมาดู15นาทีแรกนะคะตัวข้างสมาร์ทซันข้างที่ไม่ได้ทาครีมกันแดดเริ่มกลายเป็นสีไข่ๆแล้วเห็นไหมนี่คือถ้าเกิดแกไม่ทากันแดดผิวจะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนที่ทาครีมกันแดดของ KA ก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่นะคะความมันก็ออกมานิดหน่อย30นาทีผ่านไปนะคะข้างนี้เริ่มสีชมพูเข้มขึ้นความมันก็เริ่มแผ่ออกมามากขึ้นแต่ว่าข้างที่ทาครีมกันแดดก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่นะคะ45นาทีและ60นาทีนะคะ60นาทีนี่คือ1ชั่วโมงกับการตากแดดจัดนะคะเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นไหมในกล้องเห็นสีนะเออคือโอ้นี่โอเคแล้วนะเนี่ยข้างนี้ถือว่าเป็นสีเหลืองอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดขุดเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองอยู่นะคะอุณหภูมิที่เราทดสอบในวันนี้คือนี่มีวัดอุณหภูมิด้วยประมาณ36หรือ37องศานะคะวันนี้เรามาดูตัวนี้กันนะคะตัวที่เป็นผลจริงๆของมันว่าเป็นยังไงนะมานี่คือผลการใช้งานจริงของมันนะคะมาดามเมาส์ก็ลองขูดตัวเนื้อครีมออกมาว่าข้างใต้เนี่ยเป็นสีอะไรนะคะเออตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ทาครีมกันแดดเนี่ยแดดเล่นผิวไหม้ไปแล้วนะคะตอนนี้กระฝ้าก็จะเริ่มแบบขึ้นมาปุดๆๆนะอันนี้คือวงความมันของมันโอเคมาสรุปผลนะคะในส่วนของครีมกันแดด KA จาก7นี้นะคะที่หลายๆคนเรียกร้องกันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะคะ
อย่างแรกเลยคือเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมของมันเนี่ยค่อนข้างจะมีความหนืดค่อนข้างมีความหนืดเลยนะค่อนข้างมีความหนืดแล้วก็เวลาเกลี่ยเนี่ยต้องใช้เวลาเกลี่ยนิดนึงเพราะว่าความหนืดของมันนั้นกว่าจะซึมลงผิวก็ใช้เวลาหน่อยนึงนะคะเนื้อครีมเป็นสีเบจแล้วก็ปรับสภาพผิวให้ดูแบบสว่างดูขาวขึ้นเลยทันทีที่ใช้ลงไปนะคะแล้วก็พอลงผิวหน้านะคะก็ให้ความเหมือนจะให้ความเหนอะหน่อยนึงนะคะเวลาจับเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามันแบบจึ๊ดๆๆๆนะคะก็ทิ้งความเหนอะไว้นิดหน่อยแล้วก็พอลงครีมรองพื้นพอลงรองพื้นและลงเครื่องสำอางทั้งหมดแล้วนะคะไม่เป็นก้อนไม่วอกแต่อย่างใดเติมระหว่างวันก็ไม่เป็นก้อนไม่วอกแต่อย่างใดนะคะในส่วนของประสิทธิภาพครีมกันแดดของครีมกันแดดนั้นเอาไปเลย10เต็ม10ดีมากจริงผลก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อ2ปีที่เคยทดสอบมันเอาไว้นะคะผลประสิทธิภาพกันแดดนั้นดีมากนะคะผ่านไปชั่วโมงนึงSmart Sun Indicator ยังเป็นสีเหลืองอยู่นะคะในขณะที่ข้างที่ไม่ได้ทานั้นกลายเป็นสีชมพูแบบแป๊ดไปแล้วนะคะและในส่วนของเนื้อครีมนั้นก็จะมีความมันอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ผิวธรรมดาถึงผิวแห้งแต่คนผิวมันอาจจะไม่ชอบความเหนอะหนะของมันก็ได้เพราะว่า Moisturizer ค่อนข้างสูงค่ะและนี่ก็คือผลการทดสอบนะคะของครีมกันแดด KAUV Protection Baby Face ตัวนี้ของดีหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กับการทดสอบนี้ของมาดามเมาส์นะคะอย่างน้อยก็รู้แล้วว่าครีมกันแดดตัวนี้เหมาะกับคนผิวอะไรแล้วก็ประสิทธิภาพการกันแดดมันดีแค่ไหนนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะมาดามเมาส์กับเพลย์ลิสต์ครีมกันแดด2018ก็ต้องลาทุกคนไปแล้วเพราะว่าตอนนี้แสงเริ่มตกลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทดสอบครีมกันแดดไหนนะคะก็สามารถเม้นมาได้ใต้คลิปนี้นะคะมาดามเมาส์เข้าไปอ่านคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วทั้งในส่วนของอยากให้ทดสอบครีมกันแดดตัวนู้นตัวนี้นั้นก็คือจดไว้แล้วก็พยายามจะหามาทดสอบให้ดูกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วเรามารอทดสอบประสิทธิภาพการครีมกันแดดรวมเป็นคลิปใหญ่ๆอีกครั้งหนึ่งสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคลิปนี้มาดามเมาส์ขอลาไปก่อนชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อีแม่ชื่นใจค่ะกิ๊กบายโอ้มืดเลยอะ